ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่โกคูได้รวมเป็นหนึ่งและได้ไปอยู่กับเทพเจ้ามังกรทางฝั่งเบจิต้าที่ยังอยู่ที่โลกก็ยังมีความหวังที่จะแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยเขาเนี่ยได้ชักชวนโกเทนไปฝึกซ้อมด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ฝึกที่โลกนี่สิครับเขานะครับได้ไปฝึกนอกอวกาศนะครับโดยมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะไปฝึกนะฮะด้วยระยะเวลา1ปีด้วยกันดราก้อนบอล X อโพคาลิปตอนที่2โกคูถูกสิงร่างกลับมาที่วังของพระเจ้าอีก1ครั้งหลังจากที่เดนเด้ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องปีศาจมังกรที่อยู่ในลูกแก้วดราก้อนบอลโดยเดนเด้อยู่ๆก็นึกขึ้นได้เกี่ยวกับกำเนิดของดราก้อนบอลและเขาได้เล่าให้กับมิสเตอร์โปโป้ฟังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดราก้อนบอลเมื่อหลายร้อยปีก่อนบนดาวนาเมกในขณะที่ชาวนาเมกเนี่ยมีนามว่าเอสคันกำลังพักผ่อนจู่ๆพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นพระเจ้าได้บอกกับเอสคันว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีหัวใจบริสุทธิ์และไม่มีเจตนาร้ายใดๆจนอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าได้รับพลังที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและหลังจากนั้นเองพระเจ้าก็หายไปเอสคันจึงได้คิดว่าทำยังไงถึงจะได้พลังนั้นมาให้ได้จนเวลาล่วงเลยผ่านไปจนวันหนึ่งเลยเนี่ยเอสคันได้ฝันถึงภาพที่ช่วยให้เขาสามารถสร้างดราก้อนบอลขึ้นมาได้และเมื่อนำดราก้อนบอลมารวมกันก็ทำให้เรียกเทพเจ้ามังกรและขอพรได้หลังจากที่มิสเตอร์โปโป้ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดราก้อนบอลเสร็จปั๊บเนี่ยมิสเตอร์โปโป้เลยพูดปลอบใจกับเดนเด้เลยแหละว่าแต่นี่เนี่ยก็เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นนะครับพระเจ้าเดนเด้ก็ยังคงไม่แน่ใจครับบางทีอาจดูเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปีศาจมังกรแต่ผมก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดียังไงไม่รู้ครับภาพตัดมาณสถานที่หนึ่งมีชายที่พวกเราคุ้นเคยเนี่ยกำลังยืนอยู่ใช่เลยครับไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คือซงโกคูของเรานั่นเองนี่คือดาวของเราสินะฟูโก้ขอบคุณมากเลยครับมันยอดไปเลยเป็นสถานที่ที่เหมาะกับเราในการฝึกฝนมากเลยทีเดียวก็อย่างที่ข้าบอกเจ้านั่นแหละเทพแต่ละองค์เนี่ยจะต้องมีดาวเป็นของตัวเองข้าว่าเจ้าเนี่ยน่าจะชอบนะเพราะไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยจริงด้วยฟูโก้เราชอบมากเลยยังไงก็ต้องขอบคุณนะที่ทำให้เราเนี่ยกลับมาเป็นร่างเดิมเพราะเรารู้สึกว่าร่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยฝึกฝนได้สะดวกกับร่างเก่าเยอะเลยก็แง่ละสิข้าเนี่ยไม่สามารถแนะนำเนี่ยร่างเก่าของเจ้าเนี่ยที่ตัวเตี้ยๆเนี่ยให้ไปพบกับพระเจ้าได้หรอกมันเสียมารยาทมากแล้วก็เสียหน้าข้าด้วยว่าแต่ว่าพระเจ้าคนอื่นอยู่ที่ไหนล่ะฟูโก้นี่เจ้าเวลาพูดกับพระเจ้าเนี่ยช่วยสำรวมหน่อยได้ไหมตอนนี้เหรอพระเจ้าเนี่ยก็อยู่ในสถานที่นัดหมายดาวศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละอ๋อดาวศักดิ์สิทธิ์เหรอเราเข้าใจแล้วทุกองค์คงรวมกันอยู่ที่นั่นสินะโดยฟูโก้เนี่ยก็ได้ทำการอธิบายให้กับโกคูเข้าใจแหละครับว่าพระเจ้าเนี่ยมีทั้งหมด11องค์ด้วยกันนะครับซึ่งพวกท่านเนี่ยก็รอที่ดาวศักดิ์สิทธิ์นะครับทันใดนั้นเองฟูโก้เนี่ยก็ใช้วิชานะครับในการพาโกคูเนี่ยไปหาพระเจ้าที่ดาวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในช่วงเวลาที่โกคูเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ดาวศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับที่เบจิต้ากับโกเทนเลยเนี่ยไปฝึกฝนนะครับที่ดาวดวงอื่นนะครับแล้วก็ระยะเวลาร่วงเลยไปทั้งหมด1ปีเต็มด้วยกันเยี่ยมมากโกเทนเตรียมใจไว้ให้ดีฉันจะใช้พลังงานเต็มพิกัดแล้วนะการิกันงั้นคุณเบจิต้าก็รับของผมไปด้วยละกันการิกันเป็นไปไม่ได้พลังของข้าไม่พอหรอเนี่ยโดยเบจิต้านะฮะยังไม่สามารถควบคุมพลังของตนเองได้และในท้ายที่สุดเบจิต้าจึงตัดสินใจนะครับจะกลับไปที่โลกนะครับหลังจากออกมาฝึกฝนด้วยระยะเวลายาวนานถึง1ปีเต็มด้วยกันได้ครับคุณเบจิต้าอยากจะอยู่ต่อก็ได้นะผมไม่ว่าอะไรผมคงไม่คิดหรอกว่าผมเนี่ยจะมาถึงในระดับนี้ได้ผมจึงอยากฝึกต่อนะครับถ้าคุณเบจิต้าอยากจะอยู่ต่อเบจิต้าดูเหมือนจะภูมิใจในตัวโกเทนมากเขาจึงตัดสินใจที่จะอยู่ฝึกต่อแต่เบจิต้าก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วก็นัดโกเทนในการไปฝึกต่อในวันพรุ่งนี้ขอโทษนะครับคุณเบจิต้าผมเพิ่งสังเกตว่าผมของคุณเนี่ยยาวขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะใช่แล้วตอนนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเนี่ยฉันถึงจัดสินใจในการไปตัดผมทรงเหยๆแบบนั้นก็มีแซดดราก้อนบอล GT นิดนึงนะฮะสำหรับเบจิต้าของเราตัดมาที่ดาวมังกรนะครับที่โกคูเนี่ยได้ทำการฝึกฝนอยู่ด้วยระยะเวลายาวนานถึง1ปีเต็มฟลูโก้วับมาเตือนโกคูแหละครับว่ามีคนเนี่ยรอโกคูอยู่อ๋อขอโทษทีเราดันลืมไปสนิทเลย
ทันใดนั้นเองโกคูอยู่ดีๆก็เหมือนจะปวดหัวขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังแทรกแซงเข้ามาในตัวของโกคูเฮ้เจ้าโกคูเจ้าเป็นอะไรเนี่ยโกคูสงบนิ่งแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนเดิมไหนที่สุดข้าก็เป็นอิสระแล้วว่าไงฟูโก้นานเท่าไหร่แล้วนะไม่จริงนี่มันเสียงของเฮ้เจ้ากลัวหรือเจ้าคนทรยศเดี๋ยวเจ้าได้เห็นเองว่าคนอย่างข้าเนี่ยทำอะไรได้บ้างอ่ะไปไกลๆข้าซะเหม็นสาบคนกระจอกเริ่มต้นดีๆแต่ข้าเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้วิชาเคลื่อนย้ายข้ามิติได้เป็นวิชาที่โคตรจะซับซ้อนเลยแต่ว่าข้าคิดว่าข้าก็น่าจะทำได้แหละนะเข้าใจละใช้วิธีการสัมผัสพลังนี่เองก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น Dragon Ball X Apocalypse นะครับตอนที่2ก็ต้องขอย้ำเตือนอีกหนึ่งทีนะครับว่าในส่วนนี้นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลัก Dragon Ball โดยทั้งสิ้นเลยนะครับโดยคลิปเนี่ยจะมาใหม่ทุกวันเลยนะครับ 4:00 น.นะครับถ้าใครเนี่ยอยากติดตามจริงๆเลยเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุก 4:00 น.นะฮะสามารถมากดติดตามได้นะครับที่ช่องผมเลย Over Review นะครับและใครไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ